๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อหมกตับหมกมีทุกอย่างชามละ25บาทเฮ้ยราคาดีแม่งก๋วยเตี๋ยวเรือราคา20กว่าบาทที่อร่อยที่สุดเขาเรียกคนเกมมาเป็นมื้อที่ดีมากทุกคนร้านที่99ผ่านไปนี่มันเดินร้านและสุดท้ายแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงจิโก้ในร้านที่1100ภายใน9เดือนทุกคนเราทำได้กินไม่ซ้ำเลยถ้าบวกตะลุยกินไปอีกอ่ะ200ล้านแล้วทุกคนคะเราจะพาทุกคนมาแนะนำร้านที่100ร้านที่โมภูมิใจและร้านที่โมกินเยอะที่สุดในปีนี้แต่โมไม่เคยถ่ายบอกใครเลยลงสตอรี่แต่ยังไม่เคยถ่ายคลิปเลยร้านนี้ภูมิใจนำเหนอแล้วทำหนังสือเลยปะร้านแรกร้านอะไร100ล้านอ่ะหนังสือเลยปะเดี๋ยวเราไปร้านที่100กันนะคะทุกคนบอกเลยว่าร้านเนี้ยสำหรับคนที่ชอบกินความเข้มข้นจัดจ้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อหมกตับหมกมีทุกอย่างชามละ25บาทเฮ้ยราคาดีไปดูแล้วเดี๋ยวโบจะบอกว่าปกติโมกินอะไรโมสั่งยังไงมันเลิศมากถ้าไม่อยากมากินก็ไม่ต้องมาก็ได้นะร้านเนี้ย กับร้านที่100ร้านสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวศรีอยุธยาเสร็จแล้วตรงถนนศรีอยุธยาเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยต้องไปกินที่อยุธยานี่แหละค่ะศรีอยุธยาใช่ศรีอยุธยามี3สาขาแต่ว่าสาขาที่พี่กินน่ะคือเทเวศนึกว่ามีสาขาเดียวมี3สาขาแต่ไม่รู้นะว่าแต่ละสาขาเป็นยังไงมีหรือเปล่าแถวนี้แหละเนี่ยแหละร้านตรงนี้แหละมึงมีที่จอดไหมเนี่ยนี่นี่นี่ร้านนี้นี่ร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยาเห็นไหมคนเยอะมากบอกเลยว่าแบบผู้ใหญ่ชอบมากินกันมาถึงแล้วนี่ค่ะคือมากินบ่อยมากเลยอ่ะเขินเลยที่มาถ่ายคลิปอ่ะมาตอนบ่ายโมงแบบครึ่งๆทุกคนกำลังเหมือนว่าเลิกกินเพิ่งกินเสร็จกันพอดีนี่เมนูเขาจะมีแบบเกี๊ยวหมูเด้งทอดกากหมูที่ต้องสั่งตอนนี้คือต้องสั่งตอนนี้คือเป็นแบบราคาสั่งกลับบ้านนี่นี่คือราคาสั่งกลับบ้านจะมีราคาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็มีต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งคือเขาจะไม่ได้มีเขียนบนกระดานว่ามีเนื้อหมกแต่จริงๆแล้วมีมันจะมีหมูกับเนื้อซึ่งน้ำซุปแยกกันรสชาติซุปหมูกับซุปเนื้อจะไม่เหมือนกันฉันเคยกินทั้งสองอันแล้วคือซุปเนื้อจะเข้มข้นกว่าถ้าทุกคนเป็นคนที่กินเผ็ดกลางๆต้องอย่าลืมสั่งว่าเผ็ดน้อยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่เผ็ดมากใช่แต่โมจะมีวิธีสั่งของโมแล้วสั่งแบบธรรมดาอันนึงแล้วเราจะสั่งแบบเผ็ดน้อยอันนึงแล้วพอผสมกันอ่ะมันจะพอดีใช่โมจะสั่งเล็กเนื้อหมกตับหมกแล้วก็จะสั่งเกาเหลาเนื้อหมกแบบเผ็ดน้อยแล้วโมก็จะสั่งเล็กแห้งเนื้อสดอีกหนึ่งหน้าตาดูมีความสุขมากคนเดียวปลาไปครึ่งแผ่นแล้วนะสั่ง3ชามทุกครั้งอย่างคนเดียว3ชามใช่เอาอะไรคะให้พี่สั่งให้เลยงั้นเอาเหมือนกันเลยไหมได้งั้นโมสั่งอย่างละ3ไม่อยากกินเส้นอื่นเลยเหรอไม่ต้องเส้นเล็กเท่านั้นก๋วยเตี๋ยวเรือวัดกันเท่านี้เลยโอเคเส้นเล็กกากหมู1แล้วก็เกี๊ยวหมูเด้งทอดโอเคถ่ายคลิปมา100คลิป100ล้านเนี่ยนี่เป็นร้านแรกเลยนะสุดที่หน้าพี่แบบเก็บแก้มไม่ได้อ่ะพี่ยิ้มตลอดเวลาตัววะจริงเหรอใช่นั่นแหละนี่คือร้านที่โมอยากแนะนำนะคะมาก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาจะใส่น้ำตาลใส่อะไรเงี้ยมาให้เราเลยชามต่อชามนี่เกี๊ยวทอดเกี๊ยวหมูเด้งทอดแล้วเขาจะทอดใหม่ๆร้อนๆเลยนี่50บาทแน่นมากตัวละ7บาทประมาณนี่คือเกาเหลาหมกอย่างเดียวเขาก็คือจะเป็นเนื้อหมกอยู่ข้างล่างเลย
ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบออริจินอลต้นตำรับของเขาตับหมกเนื้อหมกเราจะเอาเกาเหลากับอันนี้ผสมกันเลยเวลาโมกินอ่ะนะอ๋อคือเอาเกาเหลาผสมกับเผ็ดน้อยใช่เผ็ดน้อยกับปานกลางผสมกันเลยแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนแบบรสชาติที่ลงตัวดับเบิ้ลผัดบุ้งและเนื้อสดเพิ่มเติมแล้วเราก็แอดออนไปเลยค่ะนี่ให้ชิมน้ำซุปก่อนเลยน้ำซุปนี่ครับทุกคนดูน้ำซุปนะครับน้ำซุปแบบว่าอร่อยมากโคตรเค็มอ่ะเค็มต้องปรุงเพิ่มป่ะไม่ต้องกินได้เลยแล้วเป็นเล็ดอย่างหนึบเส้นเดียวกันเราเอาไปเลยครับข้าวเปล่าเส้นดีมากเส้นหนึบมากหนึบมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือราคา20กว่าบาทที่อร่อยที่สุดเขาเรียกเคยกินมาจริงจริงแล้วทุกคนชอบกินเนื้อหมกเพราะว่าเนื้อหมกมันจะแบบไม่แห้งใช่หอมกลิ่นพริกแห้งด้วยให้ชิมแห้งชิมแห้งเหรอชิมแห้งหยิบโชว์มาชิมแห้งแล้วจะมาบอกเขาไหมก๋วยเตี๋ยวเรือไม่กินหรอกจนหนึบแบบเหนื่อยใจสุดเลยพี่เนื้อดีเนื้อดีเราแบบเขาปรุงมากำลังดีมากมันจะมีความหวานหวานคือดีมากเนื้อดีตับดี25บาทคือคุ้มเออหวานถ้าในราคา25บาทถือว่าหวานมากเผ็ดจริงกิน3ชามมัน75อยู่เลยข้างในคือแบบเป็นก้อนหมูเด้งน้ำจิ้มหวานเป็นหมูที่ดีมากทุกคนสูตรผิดแล้วจริงเออคลิปที่99คลิปที่100นี่คือเอามารวมกันได้เลยนะคะคือเป็นแบบคอมบิเนชันที่ดีมากคือกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็แวะซื้อหมูปิ้งกลับบ้านเลยคือติดกินกันเดี๋ยวฉันอื่นโอเคเราอะวางแผนกันมาแล้วเรียบร้อยเราแค่จะบอกทุกคนว่าไหนๆปีนี้เราจะเดินทางตามล่าหาความอร่อยแล้วเราจะเดินทางตามล่าหาความอร่อยกันต่อไปในปีนี้ให้ครบสิ้นปีซึ่งตอนนี้เราผ่าน100ไปแล้วเรามาเดากันว่าสิ้นปีจะครบที่เท่าไหร่เริ่มจากให้คนดูเดาก่อนเลยคอมเมนต์มาบอกเลยโมคิดว่ามันน่าจะประมาณ100ไม่ดูถูกเลยเท่าไหร่นะตอบแบบสบายๆ130136 135เอ้ยกูไม่137หรอกครับถ้ากู135คุณแพ้เขา1นะครับไม่เป็นไรคิดมาก่อนแล้วนะ130 136คนดูคิดว่าเท่าไหร่คนดูคิดว่าเท่าไหร่คะเราคุยกันว่าคลิปเนี้ยเราจะมาโหวตกันว่าการเดินทาง100ล้านเราชอบอะไรมากสุดสรุปทะเลาะกันตายแต่ละล้านมันเป็นแบบมันไม่เหมือนกันใช่มันใครจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าหมูกระทะอย่างเงี้ยใน100โมให้หมูกระทะเฮงๆเฮงๆหมูกระทะยังอันดับ1อยู่ในใจใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ค่ะหมูปิ้ง2ล้านให้เฮียอ้วนกับจ่าโรดหมึกย่างปีนี้ยังไม่มีหมึกย่างที่แบบกรี๊ดบุฟเฟ่เจ้าไหนบุฟเฟ่ที่กีฟคือบุฟเฟ่ที่กาญจนบุรีที่เป็นบุฟเฟ่ปลารวมรสชาติอาหารอร่อยคือเป็นร้านที่แบบบุฟเฟ่ที่มันดีที่เราแบบเปิดวาร์ปให้ทุกคนเลยจริงๆร้านนั้นบุฟเฟ่ปลายำร้านไหนให้ยำร้านไหนในปีนี้ให้ยำหอยนางรมละกันยำหอยนางรมชะอำที่เป็นเจนกที่เป็นยำฮิ้วตะกร้าถ้าไปยำให้ยำหอยนางรมร้านนั้นกุ้งแช่น้ำปลาอย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็แช่น้ำปลารสเข็ดที่บรรทัดทองส่วนปีหน้าเราก็จะไม่ได้เดินทางตามล่าหาความอร่อยแล้วนะคะเราจะไปทำอย่างอื่นกันอันนี้น่าตื่นเต้นมากกว่าไปก่อนเกาะเก้าอี้ให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกัน
ขอบคุณทุกคนนะที่แบบดูถึง100ล้านโหวตไหมคนนี้โหไม่ต้องโหวตมาตามพี่แบบนี้ได้เลยคือตามแต่ต้องคิดตอนร้อนๆนะใช่เดี๋ยวเส้นอื่นแล้วใช่แค่นั้นแหละไปแล้วค่ะไปไปไปคลิปต่อไปร้านที่101ผลสรุปนะ100ล้านที่ผ่านมาน้ำหนักน้ำหนักลง1กิโลไม่ขึ้นตอนนี้อยู่ประมาณ53กว่ามันมีแต่กินเยอะแล้วน้ำหนัก100ล้านน้ำหนักลงน้ำหนักไม่ขึ้นเพราะอะไรครับมึงกูไม่ได้เอามาเพราะอะไรครับเป็นการน้ำหนักลงแบบยั่งยืนที่สุดให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะ1ปีแล้วนะเกือบปีแล้วนะที่โมลดน้ำหนักมาโมน่ะไม่ขึ้นเลยจริงเมนเทนเวอร์เมนเทนจริงๆทุกคนมันคือแบบทางสายกลางแล้วก็ไม่มีการกินอะไรที่มันแบบว่าทรมานจิตใจเลยกินอร่อยตลอดแฮปปี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆเจอกันร้าน101ไปครับบ๊ายบาย